เลดี้พลาซ่าอาทิตย์นี้พบกับคู่แฝดหล่อตลอดการฝันดีฝันเด่นงานนี้เมาหนักเมื่อแฟนคลับคิดว่าตัวเองเป็นนักร้องโคเวอร์ตอนแรกเริ่มจากลูกผมก่อนป้าเฮ้ยเพลงนนทนนท์เพราะมากเลยนะเพลงหมื่นคำลาแล้วเขาร้องบอกเป็นสไตล์ยุค90หรือว่าป้าร้องก่อนบอกเฮ้ยป้าร้องก่อนคนที่มาดูใน YouTube เนี่ยประมาณสัก 2-3 แสนคนนะแต่ของเขาประมาณเดือนเดียวประมาณสัก2ล้านกว่าแล้วเราก็เลยกลายเป็นนักร้องโคเวอร์แทนใช่ใน Lady Plaza